สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tech Hangout Channel เหมือนเดิมและวันนี้ครับเราอยู่กับแล็ปท็อป Lenovo ตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆและที่สำคัญคือตัวนี้ใส่การ์ดจอของ Intel มาไม่ใช่การ์ดจอ CPU นะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอของ Intel ที่เพิ่งเปิดตัวมาประมาณสักปีก่อน2ปีก่อนประมาณนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าการ์ดจอตัวนี้ CPU ตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันและสำหรับแล็ปท็อปตัวนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า Lenovo Log 15iax9i มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล Intel Core i5-12450HX Generation ที่12สำหรับซีรีส์ Log ครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เพิ่งออกมาประมาณปี2ปีประมาณนี้มันจะอยู่ต่ำกว่าซีรีส์ของ Legion นิดนึงแต่วัสดุเนี่ยมันจะเป็นรองนิดหน่อยเท่านั้นสเปคก็เป็นรองประมาณสักเจน2เจนอะไรประมาณนี้ครับแต่สำหรับผมนะมันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับด้วยราคาที่ถูกกว่าด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ที่คล้ายกันกับ Legion สเปคก็แรงพอที่จะเล่นเกมในยุคนี้ได้อยู่ผมว่าโอเคและสำหรับขุมพลังของเขาครับเขาติดตั้ง CPU Intel i5-12450HX ซึ่งเป็นตัว High Performance มีคอ P ไม่ใช่4คอคอ E อีก4คอแล้วก็12เทรดบูสต์สปีดสูงสุดครับอยู่ที่ 4.4 กิกะเฮิรตซ์สำหรับคอ P และคอ E บูสต์สปีดสูงสุดอยู่ที่ 3.1 กิกะเฮิรตซ์ให้ Intel SmartCast มา12 MB และแน่นอนว่ามี iGPU ติดมาเป็น Intel UHD Graphics ก็ติดตั้งมาเรียบร้อยและสำหรับการ์ดจอครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมได้จับนะสำหรับการ์ดจอ Intel ในชื่อรุ่น Intel RA530M มีแรมมาให้4 GB แรมเป็น GDDR6 นะก็ถือว่าโอเคครับจากที่ผมลองเล่นนะถือว่าโอเคเฮ้ยประทับใจสำหรับ Intel เนี่ยก็เพิ่งมาตีตลาดการ์ดจอเมื่อไม่นานอย่างที่ผมบอกไปแต่ประสิทธิภาพก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัวการ์ดจอ Intel เนี่ยมีฟังก์ชันหลายอย่างที่มันเหนือกว่ารุ่นอื่นๆในเรื่องของการถอดรหัสพวก AV1 พวก H265 อะไรประมาณเนี้ยเขาจะทำงานได้ดีกว่าการ์ดจอรุ่นที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้สำหรับแรมที่ติดตั้งมาครับตัวนี้มีขนาดแรมอยู่ที่16 GB เป็น DDR5 บัส 4.8 ครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พอใช้ครับเราสามารถอัพได้อีก1แถวด้วยกัน16 GB ก็จะกลายเป็น32สำหรับหน่วยความจำครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ PCIe Gen 4 NVMe เป็นแบบ M2 นะซึ่งให้มาขนาด512 GB แต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใช้ครับเราสามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตด้วยกันสำหรับผลการทดสอบครับตัวนี้ผมทดสอบด้วย Cinebench R23 สำหรับมัลติคอร์ครับจะอยู่ที่ 1561 ส่วนซิงเกิลคอร์ครับอยู่ที่ 1569 และในด้านของกราฟิกครับตัวนี้ผมทดสอบด้วย 3DMark อันแรกก็จะเป็น TDMark Time Spy จะอยู่ที่6,127 คะแนนส่วน File Size ครับจะอยู่ที่ 13,640 คะแนนและจากที่ผมทดสอบด้วยเกม Cyberpunk 2077ครับตัวนี้ก็เป็นเกม AAA ที่ภาพโหดมากสำหรับการเซตติ้งครับผมปรับเป็น Full HD แล้วก็ปรับโลทุกอย่างไม่ได้เปิดเลยเทสซิ่งถ้าปรับเยอะกว่านี้ครับเฟรมเรทมันจะหล่นออกมาเยอะมากและตอนที่ผมเล่นครับเฟรมมันจะอยู่ประมาณ55 60 70ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปปรับแบบมีเดียมหรือไฮหรือไปเปิดเลเทสซิ่งอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าคุณจะงุนงินนิดนึงเพราะว่ามันจะต่ำกว่า30เฟรมครับมันจะดรอปลงมาเยอะมากมันจะเล่นไม่สนุกเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดใครจะเล่นเกม AAA แบบ Cyberpunk นี่นะแนะนำให้ปรับโลดีกว่าแต่ถ้าเกิดมาในฝั่งของเกมออนไลน์เกมที่ไม่ได้มีกราฟิกอลังการอะไรมากมายสามารถเล่นได้แบบลื่นๆอย่างเกม PUBG ครับผมปรับภาพเป็นแบบ Full HD และ Preset ทุกอย่างเนี่ยปรับโลตามนักแข่งเลยเฟรมเรทที่ได้ครับจะอยู่ประมาณ 60-70 เฟรมขึ้นไปก็ลื่นๆนะไม่ได้แย่เลยครับลื่นมากอีกเกมนึงครับสำหรับ Valorant ก็แน่นอนว่าปรับโลสุดเหมือนกันแล้วก็Full HD เฟรมเรทครับอยู่ที่200บวกบวก220มีให้เห็นสำหรับคนที่เอาไปเล่นวอลโลครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆมันลื่นมากจริงและในส่วนของการทำงานครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าตัวนี้มีทั้งการ์ดจอของ Intel และ Intel Arc ที่เป็นการ์ดจอแยกถ้าเกิดว่าใครซื้อไปครับผมแนะนำนะให้คุณไปเปิดการ์ดจอทั้ง2ตัวเลยเปิดไว้ทั้ง2ตัวครับเพราะว่าการ์ดจอ2ตัวเนี้ยสามารถทำงานด้วยกันได้สามารถใช้ Intel Quick Sync ได้ซึ่งมีประโยชน์มากๆสำหรับโปรแกรมทำงานอย่างเช่น Premiere Pro อันนี้ผมบอกเลยว่าเห็นผลมากๆจากการใช้งานครับตัดต่อลื่นมากลื่นมากถึงการ์ดจอจะมี VRAM ไหมแค่4 GB ครับแต่เมื่อบวกกับ Quick Sync ทำให้มันตัดได้ลื่นสุดๆไปเลยนี่แหละความดีงามของ Intel นะตอนข้ามจุดตอน Payback อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกระตุก
ลยอ่ะมันลื่นมากแล้วผมตัดด้วย 4K นะ 4K ทั้งคลิปเลยทั้งอินเสิร์ตทั้งวิดีโอคือแบบลื่นอ่ะลื่นมากแล้วจากที่ผมเทสด้วยการเรนเดอร์ครับสำหรับวิดีโอที่เอามาเทสเนี่ยก็จะมีความยาว10นาทีและมีการใส่เอฟเฟคมีการใช้กรีนสกรีนตัดด้วยอัลต้าคีย์ยาวๆเต็มๆเลย10นาทีสำหรับแล็ปท็อปตัวนี้ครับก็ใช้เวลาเรนเดอร์ไปอยู่ที่7นาที51วินาทีครับเวลาประมาณนี้ก็ถือโอเคนะครับไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้าไปอยู่ในระดับกลางๆส่วน Photoshop AI Lightroom หายห่วงครับเพราะว่ามันสบายๆอยู่แล้วโปรแกรมพวกนั้นนะมันไม่ได้ใช้ CPU ไม่ได้ใช้การ์ดจอเยอะยกเว้นตอน Export อะไรแบบนี้นะสำหรับ Photoshop ก็อย่างที่เห็นเลยครับไหลลื่นมากหายห่วงครับสำหรับ Photoshop และอีกโปรแกรมนึงที่ผมเอาไปทดสอบก็คือโปรแกรม Blenderซึ่งเป็นโปรแกรมเอาไว้แบบสร้างงาน 3D อะไรแบบนี้จากที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ครับใน insert เนี่ยภาพมันชัดเร็วมากปกติอ่ะมันจะแบบกึกๆๆๆแล้วก็ค่อยๆชัดใช่ไหมแต่เนี้ยมันชัดแบบฟูบชัดมากเลยอ่ะเร็วด้วยครับเรื่องการทดสอบเรื่องขุมพลังต่างๆเราผ่านไปแล้วต่อมาครับเรามาดูเรื่องดีไซน์กันบ้างดีกว่าจะบอกว่ามันคล้ายๆกับ Legion อยู่เหมือนกันนะทุกคนความเหลี่ยมความมนเห็นไหมเหมือนมากจะมีความแตกต่างอยู่แค่ที่ทางด้านท้ายเนี่ยมันจะเป็นการตัดแบบ45องศาประมาณนั้นเลยมีต่างแค่ตรงนี้ครับแล้วก็สีสันต่างๆครับเขาให้สีเทามาหรือลูน่าเกรย์จะเป็นสีเทาแบบลีเจียนเลยสีเดียวกันครับเรโนโวผมบอกได้เลยว่านี่เป็นสีแบบเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาไปแล้วคือเขาใช้สีนี้ตลอดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สีเนี้ยมาบ่อยมากวัสดุครับเป็น PC บวก ABS ซึ่งวัสดุ2 อย่างเนี้ยเมื่อผสมกันครับมันจะทำให้วัสดุของเขาอ่ะมันมีความแข็งแรงทำให้บอดี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นและเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะลองบิดให้ดูนี่นะคุณดูแข็งครับแข็งทุกตัวจริงๆ Lenovo ทำออกมาแบบดีมากอ่ะวัสดุคือแข็งมากถ้าเกิดว่าใครต้องการแล็ปท็อปที่แบบว่าคุณภาพดีๆวัสดุดีๆความแข็งแกร่งมาเต็มแบบนี้แนะนำครับ Lenovo ครับเขาให้คุณได้จริงๆเพราะว่ามันแข็งแรงทุกรุ่นเลยขนาดไม่ใช่รุ่นตัวท็อปอย่างหลอกตัวนี้ตัวยังแข็งแรงเหมือน Legion เลยครับถือว่าสุดยอดมากเรื่องวัสดุแต่แน่นอนครับว่าด้วยวัสดุด้วยทุกๆอย่างที่ผมพูดไปครับทำให้น้ำหนักตัวนี้ครับอยู่ที่ 2.38 กิโลกรัมครับเรียกได้ว่าหนัก2โลเนี่ยหนักแล้วแต่คงไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับเกมเมอร์เนาะเราแบกได้อยู่แล้วละ2โลชิวๆและตำแหน่งของโลโก้ต่างๆครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือตรงเนี้ยจะเป็นหลอดและตรงเนี้ยจะเป็น Lenovo คลาสสิกมากๆอยู่ตรงนี้ตลอดครับเป็นภาพจำเลยนะว่า Lenovo ต้องสลักไว้2มุมนี้หน้าจอครับก็สามารถพับได้180องศาเข้ามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าเราจะมาดูกันที่หน้าจอเป็นลำดับแรกนะสำหรับหน้าจอตัวนี้ครับให้มาแบบ 15.6 นิ้วเป็นแบบ Full HD อัตราส่วน 16:9 ความสว่างสูงสุด300นิต Panel ครับเป็นแบบ IPS Refresh Rate หน้าจอ144 Hz สำหรับการทดสอบครับที่ผมทดสอบด้วย Spider-X Pro เนี่ย sRGB ครับได้ 100% และ DCI-P3 ครับได้ 81% ส่วน Adobe RGB ครับได้ 80% ส่วน NTSC ครับอยู่ที่ 76 สำหรับหน้าจอครับก็ถือว่าเอาไปทำคลิป YouTube ได้คอนเทนต์8บิตสามารถทำได้ครับเพราะว่า sRGB 100% ไงเอาไปเกรดดิ้งสีวิดีโอเอาไปตัดต่อเอาไปใช้กับ Photoshop ทำหน้าปกคลิปอะไรแบบนี้สามารถทำได้ด้านบนครับจะมีกล้องที่มีความละเอียด HD มาให้มีไมค์มาให้2ตัวตรงนี้นะและที่สำคัญคือสำหรับ Lenovo ครับเขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากเพราะว่าเขาใส่มาให้ทุกรุ่นครับนั่นก็คือนี่เลยสวิตช์ปิดเปิดกล้องนั่นเองนี่ถ้าเราปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บกล้องก็ปิดแล้วไม่สามารถแฮกเข้ามาดูได้ลงมาที่คีย์บอร์ดกันหน่อยแล้วกันครับนี่สำหรับคีย์บอร์ดครับก็ยังเป็นคีย์บอร์ดแบบ Full RGB เหมือนเดิมนะสำหรับ RGB ครับเราสามารถเปลี่ยนได้4โซนด้วยกันก็จะเป็นโซนๆแบบนี้ฟีลลิ่งการใช้การกดต่างๆเหมือนกันกับรุ่นหลอกรุ่นก่อนหรือ Legion วัสดุต่างๆน้ำหนักการกดฟีลลิ่งตำแหน่งต่างๆคล้ายกันมากๆส่วนตรงนี้ครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่ม power ซึ่งสีตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปตามโหมดต่างๆที่เราใช้งานครับเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ที่ Lenovo OnePad ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากๆสำหรับคนที่อยากจะเปิดโหมด performance อยากจะเปิดโหมด safe eco quiet เราสามารถเข้ามาที่ Lenovo OnePad และเข้ามาตัวนี้ครับนี่เห็นไหม thermal mode เราสามารถคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาโหมดไหนก็จะมีโหมด performance ซึ่งปุ่มตัวนี้จะเป็นสีแดงบาลานซ์จะเป็นสีขาวและ Quiet Mode ก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ส่วนอีกโหมดนึงเนี่ยเป็นโหมดคล้ายๆกับว่า Unlock Limit ประมาณนั้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะเรียก Overclock ได้ไหมอ่ะก็
ก็คงเรียกได้เพราะว่ามันแรงขึ้นอย่างโหมดนี่เลยครับ Custom Mode ปุ่มตัวนี้จะเปลี่ยนสีม่วงและเราสามารถเร่งพัดลมแบบฟูลตลอดได้สามารถเพิ่มกำลังไฟของ CPU ได้สำหรับใครที่เล่นเกมแบบซีเรียสจริงจังใส่หูฟังไม่กลัวเสียงรบกวนก็มาเข้าโหมดนี้ได้ครับและเลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงครับก็จะเจอนี่เลยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดได้หมดเลยในตัวนี้ครับ Lenovo Spectrum ตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาโหมดไหนและสามารถเข้าไปคัสตอมได้ว่าเราจะให้สีโซนไหนเป็นสีอะไรนี่เลยครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ Lenovo Ventech สำหรับเรื่องเสียงครับตัวนี้ให้ลำโพงมา2ตัวในการจะอยู่ด้านล่างนะนี่ครับเราจะเห็นช่องลำโพงตรงนี้กับตรงนี้นะสำหรับเสียงเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเสียงครับก็ดังเลยถือว่าค่อนข้างดังแต่มันจะไม่ค่อยมีเสียงกลางกับเสียงเบสเสียงมันจะออกไปทางแหลมซะส่วนใหญ่สำหรับการเชื่อมต่อครับตัวนี้ครับสามารถรองรับ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.1 สำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็จะมาพร้อมกับ USB Type-C 3.2 Gen 2ซึ่งพอร์ตนี้จะสามารถรองรับการชาร์จแบบ PD ได้140วัตต์และสามารถเอาจอมาต่อได้เพราะว่าตัวนี้ซัพพอร์ต DisplayPort 1.4 USB Type-A ให้มา3ช่องด้วยกันเป็น USB 3.2 Gen 1ให้ช่อง HDMI มา1ช่องเป็นแบบ HDMI 2.1 รองรับ 4K 60 Hz ช่องต่อมาครับจะเป็นช่อง LAN หรือ RJ45ความเร็วสูงสุด1กิกะไบต์ให้มา1ช่องต่อไปก็เป็นช่องแจ็ค 3.5 ส่วนช่องที่เหลือก็จะเป็นช่องชาร์จ DC นั่นเองถือว่าโอเคนะสำหรับพอร์ตการใช้งานต่างๆค่อนข้างพอเพียงครับและที่สำคัญคือช่องส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ข้างหลังทุกคนนี่เห็นไหมช่องส่วนใหญ่ของแล็ปท็อปตัวนี้ครับเขาย้ายมาให้เราอยู่ข้างหลังหมดเลยทำให้เราสามารถเล่นเกมแบบไม่ติดมือไม่กิกะไม่ขวางมือเพราะมันจะออกจากข้างหลังไงสายอะตอนเราเสียบเมาส์เล่นอะไรมันจะไม่มากิกะไม่มารบกวนเราสำหรับเรื่องระบายความร้อนครับตัวนี้มีพัดลมให้2ตัวด้วยกันระบายความร้อนออกจากทางด้านหลังทั้งหมดเลยและตัวนี้ครับให้ Windows 11 Home มาส่วนเรื่องประกันครับให้ประกันมา1ปีด้วยกันถ้าเกิดว่าพังสามารถเอาไปเคลมได้เลยโดยรวมครับก็เป็นแล็ปท็อปอย่างที่ผมบอกไปครับเป็นแล็ปท็อประดับกลางค่อนบนที่เล่นเกมออนไลน์ได้แบบลื่นๆสบายๆเกมที่เป็นเอก็สามารถเล่นได้ไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรเลยครับเอาไปทำงานตัดต่อเอาไปใช้Photoshop Lightroom Blender หายห่วงใช้งานได้หมดวัสดุสวยงามแข็งแรงทุกอย่างให้มาแบบดีหมดพรีเมียมหมดและสำหรับเรื่องราคาครับผมประทับใจมากเพราะว่าราคาผมว่านะเขาทำราคาขนาดนี้มันก็ถือว่าเก่งมากแล้วจริงๆเพราะว่าตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 25,990 บาทเท่านั้นครับสำหรับราคานี้ครับผมไปเซิร์ชใน JIB นะแล้วก็เห็นว่ามันลดราคาอยู่จากตอนแรก 27,000 ตอนนี้เหลือ 25,000 เองถูกมากถูกมากทุกคนจริงๆผมกล้าพูดเลยครับว่าคุณหาไม่ได้หรอกในท้องตลาดตอนนี้ที่วัสดุดีขนาดนี้สเปคประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้แล้วคุณจะได้แล็ปท็อปที่ราคาแค่ 25,990 ไม่มีหรอกตัวนี้เป็นตัวเดียวแล้วจริงๆอันนี้ผมไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเลยครับคุณลองไปเปรียบเทียบดูได้เลยผมไม่สามารถติแล็ปท็อปเครื่องนี้ได้เลยครับเพราะว่าเรทราคามันแบบถูกมากจริงๆมันเกินคุ้มอ่ะพูดงี้ดีกว่าเกินคุ้มเนาะสำหรับใครที่มีงบประมาณนี่ครับก็ไปซื้อกันเลยครับแนะนำว่าไปซื้อเลยจริงๆมันคุ้มมากก็ประมาณนี้ดีกว่าครับสำหรับการรีวิวเจ้าแล็ปท็อปตัวนี้เนาะก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ช่องถึงให้เอาของเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย